ภูเก็ตไม่ใช่ครับภูเก็ตก็สูงแต่ไม่ที่สุดครับโคราชระยองไม่ใช่ครับเชียงใหม่ไม่ใช่อยู่อีสานครับโคราชบุรีรัมย์ไม่ใช่ครับอุดรครับอุดรก็ไม่ใช่ครับเกือบจะหมดอีสานแล้วโคราชท่านต้องนึกถึงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนั้นและโคราชมันทำให้ยกระดับเกิดนิคมผมใช้คำว่าเติบโตดีที่สุดเขาอาจจะมาจากฐานที่ต่ำทำเป็นนะครับเขาคือจังหวัดมุกดาโอ้รอยต่อส่วนมุกดาหารมีทุนทางด้านกายภาพอันเดียวที่เป็นตัว connectivity และก็เชื่อมเมื่อปี53ก็คือสะพานสะพานนั้นเชื่อมกับสวรรณเขตที่มีประชากร1ล้าน2แสนคนเมืองอันดับ2ของประเทศลาวข้ามไปยังมีคาสิโนลาวาประเทศไปมีคาสิโนกันเลยถ้าท่านไปมุกดาหารท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่มุกดาหารเก่าคนไทยไปเรื่องไม่ใช่มุกดาหารเมื่อ8ปีที่แล้วแต่เป็นมุกดาหารที่มีห้างสรรพสินค้าที่มีโรงแรมที่มีไลฟ์สไตล์ที่มีเศรษฐกิจตอนกลางคืนฟังดีๆนะครับมีเศรษฐกิจตอนกลางคืนที่คึกคักเวลาเขาวัดว่าที่ไหนมันพัฒนาหรือมันเติบโตนั้นวัดจากแสงสียามค่ำคืนก็ได้ถ้าท่านไปหนองบัวลำพูเพิ่ม6โมงเย็นได้ยินแต่เสียงกระจัดไปรายล้อมไม่มีกิจกรรมตอนกลางคืนเลยรีสอร์ทโรงแรมก็เริ่มเงียบไปตีแบดมินตันบนถนนได้เลยรถไม่มีแบบนั้นคือสิ่งที่เขาเรียกว่า GDP ยามค่ำคืนไม่มีแต่เมื่อไรก็ตามที่เศรษฐกิจจังหวัดใดก็แล้วแต่มันคึกคักกิจกรรมหรือ GDP ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติซึ่งไปดูพัทยาไปดูระยองไปดูภูเก็ตไปดูเชียงใหม่นั่นคือความสำคัญของการเกิดขึ้นเพราะว่ากลางวันมันถูกยูทิไลซ์ได้แบบนึงกลางคืนถูกยูทิไลซ์อีกแบบนึงนะครับคราวนี้นั่นคือทุนอันที่3ทุนตัวที่4ครับสำคัญมากคือทุนมนุษย์ครับ Human Capitalดังนั้นที่ผมบอกว่า total factor productivity ที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงที่2ตัวหลังคือทุนทางด้านของการลงทุนใน physical สนามบินรูปแบบใหม่นะครับสนามบินรูปแบบใหม่โรงงานรูปแบบใหม่โรงแรมรูปแบบใหม่ที่มีเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวทุนอันที่4คือคนนายกรัฐมนตรีเสี่ยลุงของสิงคโปร์ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเมื่อวันที่8สิงหาคมวันชาติสิงคโปร์พูดความยาวแค่8นาทีคลิปนั้นถูกส่งไปยังทั่วโลกผมเชื่อว่าเพราะว่าปัจจุบันมันส่งคลิปกันง่ายมากลีเซอร์ลุงพูด8นาทีนานๆพูดทีกับประชาชนนายกเราพูดทุกวันศุกร์มีใครแชร์คลิปนายกพูดไหมครับ30นาทีมีคนตั้งใจฟังบางคนบอกว่ามันเติมเน็ตเปล่าๆนะครับ8นาทีพูดอะไรเขาบอกชัดเจนนะครับว่าสิงคโปร์กำลังถูก disrupt โดยเทคโนโลยีอย่างรุนแรงสิงคโปร์คือนายหน้าในช่วงที่ผ่านมากิจการทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์เติบโตโดยการเป็นตัวกลางเขาพัฒนาคนขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการเป็นเมืองไฟแนนซ์การเป็นเมืองท่าการเป็นเมืองโลจิสติกต่างๆณวันนี้เทคโนโลยีมันมาเป็นตัวแทนท่านไม่ใช่ง่ายนะครับท่านเทรดหุ้นยกหูโทรศัพท์คุยกับมาร์เก็ตติ้งนี่น้อยลงเพราะท่านซื้อขายหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ตจริงไหมครับนายหน้าก็จะค่อยๆหายไปค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นก็ถูกลงเช่นเดียวกันครับสิงคโปร์ก็ได้ค่าต๋งจากการเป็นนายหน้าเป็นตัวกลางเนี่ยน้อยลงเพราะผู้บริโภคลูกค้าคุยกันกับผู้ผลิตนั้นคุยตรงกันมากยิ่งขึ้นเฟซทูเฟซมากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้บทบาทของนายหน้าเนี่ยค่อยๆหายไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นลีเซียนลุงก็บอกว่าคน40ปีของสิงคโปร์ต้องเอามาฝึกสกิลใหม่ย้ำนะครับนี่คือเป็นวาระแห่งชาติคือฝึกสกิลใหม่ให้เป็นมัลติสกิลไม่ได้ทำงานหน้าเดียวแต่คุณต้องพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดคุณไม่ได้นั่งหัวเลขทำบัญชีเป็นแบบแต่คุณต้องพร้อมที่จะวิเคราะห์แล้วโดยการเอาซอฟต์แวร์มาใช้คุณทำเรื่องการเงินคุณต้องรู้ paperless คุณทำเรื่องของการส่งออกนำเข้าคุณต้องเข้าใจเรื่องของ inland logistics ด้วยมันเป็นสกิลคน1คนต้องทำได้มากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นวาระแห่งชาติสิงคโปร์ประกาศทำเรื่องของโรงเรียนตั้งแต่ระดับมัธยม
จนถึงมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาของภูมิภาคถ้าเราไปดูแรงกิ้งจากอันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์มัธยมในสิงคโปร์ณวันนี้เขามาเป็นท็อปของเอเชียและกำลังติดท็อป10ท็อป20ของโลกแล้วคนรวยในประเทศไทยคนรวยในอินเดียคนรวยในจีนส่งลูกไปเรียนสิงคโปร์เล็กครับอยู่วันแรก2วันแรกสนุกดีแต่ถ้าอยู่เป็นเดือนเบื่อครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่นั้นมาอยู่พัทยาอยู่ระยองมันตื่นเต้นกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทุกคนรู้ว่าบินสิงคโปร์มาดอนเมืองบินจากสิงคโปร์สุวรรณภูมิหรือสิงคโปร์ไปอู่ตะเภามัน2ชั่วโมงดังนั้นความได้เปรียบของสิงคโปร์มันค่อยๆหายไปเขาต้องดิ้นที่ Human Capital แต่เขาเชื่อว่าคนเก่งสามารถที่จะปรับตัวได้ดังนั้นนั่นคือความสำคัญของตัว Total Factor Productivity ผลรวมระหว่างคนกับคุณคือเทคโนโลยีอย่าลืมนะครับเทคโนโลยี1คน1 1บวก1ไม่ได้ออกมา2นะครับถ้าท่านใส่ Input เข้าไป2แล้วก็ Output ออกมา2เท่านี่ทำไมแต่ถ้าใส่ input เข้าไป2เท่าแล้วเกิด output ออกมา 2.5 เท่าแสดงว่ามี total factor productivity increasing return to scale ใส่2เท่าออกมามากกว่า2เท่าแสดงว่ากระบวนการภายในเนี่ยมันต้องเรียนรู้และมันก็จะมีแนวโน้มเป็นอย่างอันที่2ครับการแข่งขันที่รุนแรงมันเกิดขึ้นแน่นอนในยุคของ data and informationการเปิดเสรีกับ protectionist ความรู้ของทุกคนที่จะเข้าใจกฎและกติกาทุเรียน1นาที80,000ลูกฟังดีๆนะครับ1นาที80,000ลูกบนแพลตฟอร์มของเถาเป่าและก็ทีมออาลีบาบาวันนี้คนไทยยังไม่ได้ไปตั้งร้านขายบนแพลตฟอร์มเข้านะครับวันนี้เราทำหน้าที่แค่ส่งทุเรียนไปใส่ในโกดังเหมือนส่งออกธรรมดาแต่เรายังไม่ได้เป็นเจ้าของร้านค้าบนทีมอเถาเป่าโอเคไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจีนนั้นบอกว่าคุณจะเปิดแอคเคาท์อาลีเพย์ได้นั้นต้องมีบัตรประชาชนจีนคือต้องคนจีน2คุณต้องเป็นนิติบุคคลจีนแต่ถามว่าคนไทยเนี่ยไปเปิดบนเถาเป่าบนอาลีบาบาเพื่อที่จะเอาทุเรียนเนี่ยซื้อทุเรียนจากประเทศไทยเนี่ยไปขายเนี่ยเราเป็นเจ้าของร้านขายเนี่ยต้องทำยังไงทำได้เหมือนกันคนไทยต้องเดินไปที่ประเทศจีนแล้วไปเปิดบริษัทที่จีนโอเคไหมครับเพื่อที่จะเป็นนิติบุคคลจีนนั่นคือวิธีการมีช่องเปิดแต่ไม่ง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายคนที่จะเปิดร้านบนทีมอหรือบนเถาเป่าได้เนี่ยไม่ง่ายณวันนี้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศไทยเขาก็ถือแอปอาลีเพย์มาเขาถือวีเจ็ตเพย์มาไปเซ็นทรัลก็จ่ายได้เพราะเซ็นทรัลรับเข้าเซเว่นก็จ่ายได้เพราะว่าเซเว่นรับดังนั้นแพลตฟอร์มการชำระเงินมันถึงสำคัญมากใครมีวิธีรับการชำระเงินที่เลิศและดีกว่าเพื่อนเนี่ยมันสร้างความได้เปรียบอยู่แล้ววันก่อนที่ท่านขายของลูกค้าจะถามท่านว่าโอนบัญชีกสิกรมีกสิกรไหมครับลูกค้าอีกคนบอกมีแบงก์กรุงเทพโอนแบงก์กรุงเทพไหมครับกลายเป็นว่าผู้ประกอบการต้องเปิด13บัญชีแบงก์พอลูกค้าบอกว่าโอนบัญชีนี้เดี๋ยวฉันเสียค่าธรรมเนียมรัฐก็เห็นเล็งเห็นบอกว่าเปิดพร้อมเพย์บอกเบอร์ไปแล้วกันทุกคนโอนพร้อมเพย์จะได้จบไปซะเลยนั่นคือวิธีการว่าโอนต่างแบงก์ลิมิตจำนวนเท่านี้จะได้ไม่ต้องทุกคนก็ตั้งคิวอ่ะคนขายลอตเตอรี่ก็วาง QR ไว้สแกนได้เลยสามารถที่ชำระได้เลยไม่ต้องมีปัญหาแท็กซี่ก็รับ QR Cashless Society ก็มาเพราะทุกอย่างมันแข่งขันกันเราไปเมืองจีนจีนอย่าลืมนะครับว่าเวลาเขามาประเทศไทยนั้นเขาคือพาร์ทเนอร์ของ True คือมีผู้ถือหุ้นอยู่ใน True เนี่ยประมาณ 15-18% เนี่ยคือ China Mobile โอเคไหมครับ China Mobile ก็คือจีนดังนั้นเขามาเขาจะมาบนแพลตฟอร์มของ True 7-Eleven ก็เครือเดียว StreamCP และก็ True รูปแบบพวกนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นการเปิดสิทธิ์อันที่2การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอันนี้แน่นอนเขาทำการทดสอบแบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามั่นกันนะครับเด
เด็กบนเวที2กลุ่มนะครับ